แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนต้องซ่อนแอบเนียนจาก SCP-173 ขนกากเฮ้ยย่อสวัสดีครับผมขนกากเองครับในวันนี้ขนกากก็จะมาซ่อนแอบเนียนเป็นบล็อกดินนะฮะหรือว่าซ่อนแอบเป็นมนุษย์ดินนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะเอาตัวรอดจาก SCP-173 นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มหาที่ซ่อนแอบกันเลยดีกว่านะครับเรามีเวลาไม่มากและก็ไม่ได้แอบในบ้านนะฮะต้องไปแอบข้างนอกไม่งั้นมีโอกาสที่จะเจอตัวสูงนะฮะโอเคแต่ว่าไม่ใช่โอ้โหแต่นั้นมันเป็นทุ่งหญ้าต้องหาบริเวณที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทางต่างระดับเยอะๆอ่ะครับโอเคนี่ตรงนี้ได้เลยเฮ้ยแต่มันจะเนียนเหรอเดี๋ยวนะคิดว่าไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะไอ้นี่ตรงนี้ได้โยนี่เฮ้ยโหจะว่ามันต้องเป็นแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนี่นี่ต้องเป็นซ่องแบบนี้นะครับมันถึงจะเนียนนั่นเองนะโอเคนูบก็ได้ที่ซ่อนแอบแล้วคือตรงนี้คิดว่าไม่น่าจะเจอตัวนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อนแอบของคนอื่นกันเลยดีกว่านะฮะขนเทพเฮ้ยโยสวัสดีครับผมขนเทพเองวันนี้ขนเทพก็จะมาซ่อนแอบเป็นมนุษย์ดินนะครับเพื่ออะไรวะเพื่อเอาตัวรอดนะครับจาก SCP-173หรือว่าหุ่นปั้นมรณะนั่นเองนะฮะโอเคพวกเราเนี่ยก็มีวัฒนาการในการซ่อนแอบนะครับก็ปกติก็จะแบบซ่อนก็ซ่อนปกติอะทุกคนแต่แบบอาจจะเนียนไงแต่ว่าวันนี้นะครับเรามีวัฒนาการนะฮะเราเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นมนุษย์ดินแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปหาซ่อนแอบตามจุดที่แบบมันสามารถอำพรางตัวได้นะฮะโอเคผมคิดว่าน่าจะมีโอ้โหน่าจะมีเปอร์เซ็นต์รอดเยอะเลยนะครับเนี่ยนะฮะโอเคนะครับเราไปหาที่ไปหาจุดอำพรางตัวเลยดีกว่านะฮะเอาแบบเนียนๆเลยนะครับแน่นอนครับมันไม่ใช่บริเวณบ้านแน่ๆมันต้องเป็นแบบเป็นข้างนอกบ้านนะครับอะไรแบบนี้ไกลๆนะครับไกลที่สุดอ่ะก็ขอบนี่แหละฮะเราต้องหาครับแต่ว่ามันอาจจะยากนิดนึงครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันส่วนมากมันก็เป็นบล็อกหญ้าใช่ไหมเราเป็นมนุษย์ดินนะเนาะนะครับถ้าเราเป็นมนุษย์หญ้าว่าไปอย่างอันนี้แบบโอ้โหเนียนอะแอบเนียนได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งหาพื้นที่ด้วยแต่อันนี้ต้องมานั่งหาจุดแอบนะครับโอ้โหคือแบบมันก็ใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ผมว่าน่าจะเนียนเอาเรื่องเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคครับลองข้างในนี้แล้วกันเนาะนะฮะข้างในนี้เหรอได้ปะวะเฮ้ยได้อยู่ครับนี่ตรงนี่โอเคฮะคุณผู้ชมฮะคนเทพก็ได้จุดซ่อนแอบแล้วนะครับก็คือตรงนี้มุมนี้นะครับรับรองว่าไม่เห็นตัวแน่ๆร้านเปอร์เซ็นต์นะฮะแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์ในวันนี้นะฮะแฮกเกอร์ก็ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์ดินนะครับเพื่อที่จะหลบซ่อนตัวจาก SCP-173 นั่นเองนะฮะโอเคก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยครับก็รู้สึกสบายนะบอกให้คือแบบนี่ฮะเราเป็นมนุษย์ดินนะครับก็ไปแอบตามดินนั่นแหละแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากก็รอดแล้วนะฮะโอเคเราโหไอ้ข้างหลังนี้แบบแอบได้สุดยอดเลยเนี่ยบอกให้เพราะว่ามันเป็นทางต่างระดับนั่นเองนะครับนะเนี่ยช่วงเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยพอมันมาปุ๊บมันก็สังเกตไม่เห็นนะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนเป็นมนุษย์แอบอยู่นะครับแต่ว่าเราจะดูจุดที่คิดว่ามันเนียนกว่านี้ก่อนนะครับเนี่ยขอบแมปเนี่ยโอ้ my god ขอบแมปวะต้องทุบบล็อกครับนี่แล้วก็แอบสักตรงนี้เอ้ยแต่มันจะไม่เนียนไปก็คือต้องให้เวลามันผ่านไปอ่ะที่แบบ
จะให้มันกลายเป็นบล็อกหญ้าเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเราวางบล็อกตรงไม่ได้ดิมันจะสังเกตเห็นหรือเปล่าผมว่ามันไม่น่าเห็นหรอกมั้งโอเคครับเดี๋ยวเรามาแอบเนี่ยตรงนี้แหละทุกคนนี่จุดนี้นะครับผมรับรองว่าไม่เห็นแน่นอน 100% นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแอบของพระเจ้าซีอุยกันเลยดีกว่านะฮะพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยนะครับหรือว่าก็อดนะฮะโอเคครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมพระเจ้าซีอุยก็จะมาซ่อนแอบเป็นมนุษย์ดินนั่นเองนะฮะเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจาก SCP-173 นั่นเองนะฮะโอเคครับก็เป็นมนุษย์ดินนะฮะก็ต้องแอบแบบตามดินและพวกนี้นะครับบล็อกดินบล็อกดินเออนะโอเคฮะต้องหาอะไรที่แบบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรภูเขาอะไรเงี้ยเออเป็นภูเขานูนๆอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะครับแต่ไม่ได้เรียกว่าภูเขาหรอกผมเรียกว่าเรียกไม่ถูกว่ะมันนูนๆขึ้นมาเออช่างมันเถอะครับทุกคนก็แบบลักษณะอย่างเงี้ยก็แอบง่ายนะฮะนี่โอเคนะครับก็พระเจ้าเนี่ยก็จะแอบตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่ต้องไปไหนไกลหรอกทุกคนเราไม่ได้แบบไปซ่อนแอบแบบอย่างนั้นแหละเหมือนที่ผ่านมาเราเป็นมนุษย์ดินไงเราก็แค่หาดินที่แบบเราจะพังตัวได้นะครับแค่นั้นก็พอแล้วนะฮะแล้วที่เหลือก็มาลุ้นกันว่าเราจะรอดจากมันหรือไม่นะฮะโอเคแต่ว่าอีกไม่กี่นาทีนะครับเจ้า SCP-173 หรือว่าหุ่นปั้นมรณะของเราเนี่ยก็จะมาออกตามล่าหาเหยื่อกันแล้วนะฮะโอเคครับก็พระเจ้าก็อวยพรขอให้ทุกคนเนี่ยรวยรอดปลอดภัยจาก SCP-173 ด้วยนะครับหมดเวลาโอ้สวัสดีข้าคือ SCP-173 วันนี้ข้าก็จะมาไล่ล่าเหยื่อทั้ง4คนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นะโอเคครับผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะหรอกเดี๋ยวเรามาเริ่มการไล่ล่ากันเลยดีกว่าไปโอเคนะครับก็ตอนนี้นะฮะ SCP-173 เนี่ยก็มีเวลาในการไล่ล่า5นาทีนะครับก็ถ้าเกิดว่าเลย5นาทีไปแล้วก็นั่นแหละฮะก็แพ้นะครับแต่ถ้าเจอคนก็ดีอยู่บ้างนะครับถ้าเจอครบ4คนนี่คือแบบชนะเลยนะฮะโอเคครับเราก็จะเริ่มหาจากในตัวบ้านก่อนเลยนะครับเผื่อมันจะแอบในบ้านอะไรแบบนี้นะฮะโอเคไม่มีนะครับห้องนอนห้องน้ำโอ้ยประตูมันจะออกแบบมาให้ใช้งานยากอะไรขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยชั้น2ครับเป็นสตูดิโอไม่มีคนครับโอเคไม่มีคนนะดาดฟ้าก็ไม่มีคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูหลังอื่นกันเลยดีกว่านะฮะโอเคโอเคครับบ้านของพระเจ้านะดูเลยโอ้จะผ่านมา1นาทีแล้วนะครับโอ้โหไม่มีคนครับโอเคครับห้องครัวก็ไม่มีชั้น2ห้องนอนก็ไม่มีนะครับคิดว่าอาจจะไม่ได้แอบในบ้านหรือเปล่าครับอาจจะไปแอบแบบที่อื่นอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นได้นะโอเคเรามาดูกันที่บ้านของคนกากันต่อเลยนะฮะคนกากโอ้โหห้องน้ำทำไมมันเละขนาดนี้วะเนี่ยโอเคครับคนกากนะไม่น่าจะมีบ้านคนเนี่ยโอเคแต่ก็ต้องเช็คให้ละเอียดครับผมจะดูทุกหลังเลยนะโอเคครับเรามาดูหลังนี้กันต่อเลยนะโอเคครับหลังนี้ก็ไม่มีคนครับแล้วบ้านของแฮกเกอร์ล่ะถ้าแฮกเกอร์ไม่มีคนแสดงว่าแอบกันข้างนอกนะครับโอเคไม่มีคนจริงด้วยนะฮะมีห้องน้ำใช่ไหมโอเคไม่มีคนนะครับแสดงว่าแอบกันข้างนอกชัวร์นะครับโอเคฮะเราจะมาเริ่มจากขอบแมปก่อนเลยนะครับเป็นวิธีการหาคนที่ง่ายที่สุดแล้วนะฮะอะไรแบบนี้นะฮะโอเคนะครับวิ่งขอบแมปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็เจอแหละสักคนหนึ่งครับถ้าไม่เจอก็แสดงว่ามันเนียนเกินไปแล้วนะฮะโอ้โหไม่มีคนเลยเหรอเนี่ยโอเคครับขอบแมปสไตล์โอ้ my god โอ้Oh my god ไม่มีคนเลยโอ้ยหาจนง่วงแล้วเนี่ยโอเคเวลาก็ผ่านไปจะ3นาทีแล้วนะฮะก็ยังไม่เจอวี่แววว่าจะมีมนุษย์อยู่เลยแถวนี้
เฮ้ยมันหายไปแล้วหมดวันนี้โอ้ my god ตามทรงตามซอกเนี่ยเดี๋ยวดูให้มั่นใจก่อนนะฮะโอเคครับไม่มีคนนะฮะสำหรับซอกนี้เอ้าแล้วขึ้นยังไงวะเนี่ยขึ้นยังไงโอ้ต้องทุบบล็อกเหรอโอเคโอเคฮะอ่ะตรงนี้ไม่มีคนนะครับอ่ะจุดแรกละโหเหลือเวลาอีก2นาทีว่ะคุณผู้ชมก็จะหมดลงแล้วนะฮะโอ้ง่วงนอนว่ะโอ้ยออกป่าไม่มีเลยครับนึกว่าจะตกข้างล่างโอ้โอเคครับตรงนี้ก็ไม่มีคนนะครับโอเคคอมแมปไม่มีคนเลยวะเนี่ยโอ้ยแอบไปแอบไหนกันหมดวะเนี่ยโอเคผมคิดว่าแถวนี้อาจจะมีคนก็ได้นะเพราะว่ามันโอ้มีร่องรอยครับมีเงื่อนงำนะเนี่ยตรงเนี้ยไหนดูซิโอเคฮะเราเจอ1คนแล้วไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะฆ่าทิ้งเลยนะครับโอเคโอเคครับผมรู้แล้วว่าทุกคนตอนนี้เนี่ยซ่อนแอบเป็นดินกันหมดเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับอะไรมันจะเนียนขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ my god ตอนนี้เวลาก็4นาทีแล้วนะฮะก็ยังไม่เจอใครเพิ่มเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมคือแบบแอบกันเนียนเกินอะแล้วตรงนี้ล่ะเฮ้ยโอ้ไม่มีคนเลยนะฮะก็น่าเจอแค่คนเดียวแหละครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่เราจัดการไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นใครนะครับผมก็ไม่รู้นะโอเคเรามาหาแบบโซนบริเวณกลางแมปบ้างดีกว่านะครับกลางหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไม่เจอคนครับไม่เจอคนเหมือนกันเลยคือแบบนั่นแหละขอบไม่เจออย่าหวังว่าตรงกลางจะเจอเลยนะตรงกลางนี่แบบยิ่งแอบยากเลยเนี่ยโอเคครับเวลามันก็จะหมดลงแล้วนะฮะอีกไม่กี่วิเท่านั้นโอเคฮะคุณผู้ชมมาตอนนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วนะฮะก็ผมก็หาได้แค่คนเดียวทุกคนที่เหลือมันแอบเนียนเนียนนะฮะโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้นะฮะซ่อนแอบแบบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ